ับ EP ที่3นะครับตามเมื่อก่อนหน้านี้เนาะ EP 2นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าวันนี้เราจะขับรถอะไรดีหรือว่าอะไรกันดีนะทดสอบรูปในตัวด้วยนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้อัปเดตนะกรุงเทพถึงหนองประดุกนะครับก็เดี๋ยวกดใจรออีกสักครู่นึงว่าจะเป็นยังไงนะครับนะใจเย็นนะเดี๋ยวขอเซตระบบกันสักครู่นึงนะครับนะสวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะก็สวัสดีกันด้วยก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับนะกำลังเซตระบบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะทำตามไปแล้วนะครับลืมมาด้วยว่าต้องเล่นนะครับนะก็อย่ากดใจรอสักครู่นึงนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเป็น EP ที่3นะครับนะอัปเดตเส้นทางชุดใหม่นะครับกรุงเทพฯหนองประดุนะครับนะเป็นเวอร์ชันย่อยนะครับขายปีพิเศษนะครับเวอร์ชันใครที่สนใจก็ซื้อเวอร์ชันนี้ได้เลยแต่เส้นทางขยายงานก็ก็ติดตามกันเรื่อยๆนะถ้ามีขายผมก็จะซื้อตามงบประมาณของผมนะตอนนี้เพราะรู้สึกตอนนี้ยังมีติดค้างอยู่หลายคันนะครับผมก็แคปหน้าจอไว้นะแล้วก็ค่อยซื้อทีนะครับนะก็จะรอสักครู่ตอนนี้ผมมีจำกัดเกินรอนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนะฟังเพลงเพลินๆไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับนะเฟซบุ๊กดูว่าจำไม่ได้ว่าต้องทำอะไรใจก็สามารถติดต่อซื้อรถได้นะครับในตามหน้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับก็เปิดจำหน่ายแล้วนะครับก็หลายอย่างนะครับตัวเกมซื้อได้ครับมีของแท้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ไปเลยนะครับเริ่มต้นที่189บาทนะครับถ้าเวอร์ชันใหม่ๆก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับนะสักครู่หนึ่งนะครับนะตอนนี้กำลังเซตระบบอยู่นะครับนะ
ก็เริ่มต้นกันด้วยนะครับนะสำหรับเจ้าคนจาก GE นะครับนะเริ่มต้นที่ธนบุรีสักหน่อยนะตอนนี้ก็จะรอสักครู่นะครับนะเป็นไงชัดเจนนะครับนะตอนนี้ไม่รู้ว่าระบบสตรีมมิ่งเป็นไงมากรู้สึกเขาว่าบัฟเฟิลไม่ดีก็เลยงงๆว่าเพราะอะไรนะครับนะก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับนะก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนนะครับนะรถจักรไอ้น้ำของเรานะครับนะก็เล่นอยู่ประจำนะครับนะไม่ได้ไปไหนไกลเลยตอนนี้เล่นวนไปวนมานะครับนะเป็นรูทระยะสั้นๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวขอเซตด้วยนะครับเพราะเหมือนว่าระบบเซตนี่หายไปนะเราต้องมาเซตเองนะครับนะเดี๋ยวเซตสักนิดหนึ่งนะครับนะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะเป็นกำลังใจนะครับนะในการสร้างรู้ต่อไปก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับสร้างวนไปวนมานะครับนะสวัสดีกันด้วยนะครับเพลงดังนิดนึงนะต้องขออภัยนะครับนะเมื่อกี้ก็เปิดมาเลยก็เปิดด้วยเพลงก่อนเลยนะครับนะวันหยุดสตรีมยาวไปเลยก็คงไม่ได้ยาวนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็อาจจะมีภารกิจไปตะลุยดินแดนปอยเปตนะครับนั่งรถไฟไปนะครับก็รอติดตามกันได้แฟนเพจได้เลยนะครับนะก็ติดตามกันได้นะครับนะในเว็บในแฟนเพจของเรานะรถไฟไทยเทศไทย SD นะครับนะท่องเที่ยวอย่างล่าสุดก็เพิ่งไปอยุธยามานะครับนะก็ตะลุยเจ้ารถจักรไอน้ำนะครับนะแล้วก็ไปเยี่ยมชมชุมช้างแก่งคอยด้วยนะครับนะก็อดใจรอแล้วกันคลิปนะครับเดี๋ยวผมทำให้แน่นะครับในเร็วๆนี้นะครับแต่ต้องอดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวถึงแม้จะหยุดยาวจริงนะครับแต่คุณครูก็มีอบรมนะครับนะ 4-5 นี้เรามีอบรมนะ 4-5 เราอบรมแล้วก็ 5-6 นะครับมีค่าวค่ายจะได้ทำคุณธรรมนะนักเรียนนะพอเสร็จก็7-9ไปค่ายลูกเสืออีกโอ้โหช่างภารกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะชุลมุนเลยครับนะชีวิตคุณครูเป็นอย่างเงี้ยมีงานมากมายนะครับนักเรียนอย่างเราเองก็ได้หยุดพักผ่อนนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับนะมาปั๊มบึกนะครับแยกย่างนิดหนึ่งนะครับนะขบวนอะไรครับเนี่ยตอนนี้กำลังทำรถจักรไอ้น้ำอยู่นะครับไปทำ907สักหน่อยนะครับวิ่งไปนครปฐมแต่เมื่อวานเขาวิ่งไปฉะเชิงเทรากันนะครับไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับมารอบล่าสุดนะครับแซงกันแต่ตรงทางตัดวัดพนัญเชิงครับเรียบร้อยจบข่าวครับสำหรับเจ้า136นะครับนะก็ให้ทิ้งระยะสักหน่อยนะครับด้านมี112จี้ตูดมาด้วยนะแฟนกันมาติดๆเลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอันนี้มี257จอดอยู่ด้วยนะ257จอดอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับนะค่อยว่ากันนะ257
ันนี้ให้รถจักรยานน้ำวิ่งไปก่อนไปต่อขบวนอะไรต่างๆนะครับนะก็ทดสอบรูทไปด้วยนะครับนะในเวอร์ชันใหม่ของ2022นะครับนะเพราะดูทรงแล้วอาจจะอนาคตของเราเนาะอาจจะต้องมีการอัปเดตการจอดนะครับนะเพราะรู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยแรงนะครับนะก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะการจอดของเราว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ทำขบวนกับพิเศษรถจักรไอ้น้ำนะครับวิ่งไปหัวลำโพงนะครับนะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีขบวน257จอดอยู่นะครับตอนนี้กำลังรับส่งผู้โดยสารอยู่นะก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับนะดูผู้โดยสารว่ามากันหรือยังนะครับสำหรับเจ้า257ดูโล่งๆแท้นะครับตอนนี้จะรอออกสักครู่หนึ่งนะ257จะเป็นชั้นไม้ถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่จะไม่ผิดนะครับเป็นตัวมาก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนะแล้วนะครับรถจักรยานน้ำจอดที่นี่ครับไม่รู้ทำอะไรตอนนี้เดี๋ยวพี่ตาชิไปทำรถสินค้าสักหน่อยครับสำหรับเจ้าพี่ตาชิของเราเรียกกันด้วยนะครับนะสองห้าเจ็ดวิ่งไปการไหมครับน่าจะวิ่งแค่หนองประดูก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยวิ่งไปการแน่นะครับถ้าเส้นทางเราขยายไปยันเจ้ากาญจนบุรีนะครับตอนนี้เส้นทางของเราถึงหนองประดูแล้วนะครับนะมีทางแยกเรียบร้อยเดี๋ยวก็ใจรอดูได้เลยนะสำหรับเจ้า257นะครับตอนนี้จะให้รถวิ่งสับเปลี่ยนก่อนกรอนก็ฝากคนรักก็แชร์ก็ติดตามกันด้วยนะครับมีรถประคองน้ำด้วยนะครับรอบล่าสุดนั้นจะเป็นอะไรครับ405สูงนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะ257นะครับต้องให้รถจักรไอ้น้ำไปก่อนนะครับฝากทีกันด้วยนะครับสำหรับน้องโตโน่นะครับโตโน่โหนานๆเจอกันทีนะครับนะด้วยพละงานนะในรอบเดือนที่ผ่านมาก็เจองานมากมายนะทั้งงานนะครับทั้งเหตุการณ์อัพเตอร์ช็อคด้วยนะครับอัพเตอร์ช็อคจริงๆโอ้ดีโอ้ทำไมมัน
ู้ยัน22,000เลยโหผมไม่รู้เนี่ยเชียร์ไม่รู้เนี่ยยัน22,000ยาว2 กิโลนะครับนะจัดให้นะครับนะเก็บสักหน่อยสวัสดีกันด้วยนะครับนะครับถนนทรงพลเป็นช่องยูทูบน้องใหม่นะครับไปถ่ายรูปแถวบ้านโป่งบ้างถนนทรงพลบ้างนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับนะสำหรับช่องน้องใหม่ก็รับชมกันไปนะครับนะสำหรับยูทูบต่างๆก็เป็นกำลังใจกันนะครับนะรู้สึกว่าช่วงนี้หุ่นโปร่งจะโล่งๆแล้วนะดีในย่านนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเสียงได้ยินไหมเนี่ยโอ้โหจะดังมากนะครับนะเกมอะไรดังไปหมดนะครับนะขอเอารถ JR ริวนี้ไปเก็บซะหน่อยครับล่าสุดนะครับมีนี่เป็นริ้วของรถเคลื่อนปลาสักนะครับนะเดี๋ยวเราไปเก็บริ้วที่กลางบางซื่อซะหน่อยนะครับนะไม่มีแล้วนะครับหมดระยะหมดปีแล้วนะครับเที่ยวเคลื่อนนะครับนะริ้ว JR ที่สวยมากนะครับนะสมจริงมากขึ้นนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับติดตามคุณหนุ่มน้องๆนะครับที่ทำรถนะผมพูดหนุ่มนะแล้วก็ซื้อมาเล่นกันนะครับนะแต่พวงรถชั้นสามไปด้วยนะครับก็พ่วงไปก่อนนะครับนะเป็นไงกระตุกไหมหรือว่ายังไงนะผมไม่แน่ใจนะครับนะหรือเป็นที่เน็ตอีกแล้วนะครับนะเน็ตเราห่วยแตกมากกากจริงๆนะครับแล้วแต่อารมณ์จริงนะครับเน็ตดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่อารมณ์เน็ตจริงๆนะครับตอนนี้ก็อยากให้เน็ตแรงๆนะก็ซ
เสถียรขึ้นอะไรบ้างนะครับเน็ตกลางคืนไม่ได้เลยตอนนั้นเล่นไม่เสถียรเลยนะครับนะก็อดใจรอเริ่มเล่นลองมาเล่นตอนกลางวันดูว่าเป็นยังไงครับเน็ตก็เสถียรมากขึ้นนะเล่นตอนกลางวันนะครับก็จะคืนนี้นะครับพบกับคลิปล่าสุดนะเป็นคลิปที่ทำไม่นานนะครับนะไปดูรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงแก่งคอยถึงนครราชสีมานะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับถึงแม้จะช้าไปหน่อยนะผมก็ทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับนะด้วยภาระงานนะครับตอนนี้ยังมีอีกคลิปอีกมากมายที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคืนนี้3ทุ่มนะครับนะก็เน็ตเอ๊คลิปใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับไปนั่ง135นะครับไปโคราชนะครับพอชุดแรกเราได้อัปเดตไปแล้วนะครับสำหรับกรุงเทพถึงชุมทางแก่งคอยนะ EP ที่1นะส่วน EP ที่2ก็คือช่วงแก่งคอยถึงนครราชสีมานะครับนะวันนี้ไลฟ์นะครับไม่ได้ขอนะครับเพราะของงดสักระยะหนึ่งนะครับเรื่องการขอรถนะครับก็อยากให้มันนิ่งมากขึ้นนะครับนะถึงจะขอได้เนาะเพราะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางทีมันช้ามั่งเน็ตกระตุกบ้างนะครับนะตรวจสอบรถไปในตัวนะครับนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับนะเราฝากติดตามกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราขอไป257สักหน่อยนะครับนะโอ้โห257นะครับนะทุกทีจะเล่นตั้งอัตโนมัติไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหลุดหมดเลยนะครับนะก็เลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเสียสถานมากนะครับสำหรับเจ้าปู่ของเรานะครับออกทนบุรีแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหนองประดุกซะหน่อยนะถึงแค่หนองประดุกนะครับนะเดี๋ยวอนาคตไม่แน่นะครับอนาคตเราไม่แน่อาจจะทำถึงกาญจนบุรีก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็กำลังเราทำเส้นทางนี้ดีกว่านะจุดขายของเราเพิ่มเติมนะครับเพราะมีบางคนอาจจะไม่ได้ชอบมุมที่หลากหลายหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะเราทำเส้นทางเดียวไปเลยนะครับ
สวยนะครับนะสำหรับเจ้ามีคนบอกว่า P026 โมเดลสวยใช่ครับสวยมากลองกล้องขอบคุณฝีมือน้องๆด้วยนะครับที่ทำนะผมก็มีเล่นนะเล่นได้ทุกวันนะครับนะสำหรับรถจักรต่างๆเราหาดูได้นะตามเพจต่างๆนะครับเดี๋ยวอนาคตไม่แน่อาจจะทำไม่นี่รวมไว้นะครับเผื่อใครสนใจนะเราต้องเคารพกฎกันด้วยนะครับซื้อแล้วนะครับเคารพกฎกันสักนิดนึงนะเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์งานนะครับนะซื้อแล้วนะอย่าไปแจกต่อนะครับนะจะได้เป็นกำลังใจนะเป็นผลงานนะที่ทำไว้ไม่มีเล่นนะครับนะสอบถามกันได้นะครับนะสำหรับเกมหรือรูทต่างๆนะครับยังไม่มีไลท์ในการสร้างรูทนะครับต้องรออดใจรอสักนิดนึงนะครับว่าจะไลท์การสร้างรูทสักหน่อยนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสนะครับสำหรับสร้างรูทนะเพราะตอนต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเจ้าของ GEK นะครับนะนัทธนายนัทนัทนัทดาใหม่นะครับก็ขอบคุณกันด้วยนะสำหรับเจ้าถจาก GEK นะครับนะตามกันนะครับนะจะทยอยซื้อกันนะครับนะสำหรับเจ้ารถต่างๆที่กลับของน้องเพราะตอนนี้ผมก็ยังมีดองอยู่ที่ยังไม่ได้ซื้ออยู่หลายคันนะครับนะว่ามีรถที่พ่วงกับรถสินค้าต้อง2คันนะไม่ซื้อเลยนะครับแล้วก็รถจักรยานน้ำนะของน้องเปี๊ยกที่ไม่ได้ซื้อนะครับภาระเงินด้วยนะครับนะครับเดือนที่เดือนที่ผ่านมาโดนหลายหนักมากนะครับก็จะสอนต่างๆนะครับไม่ได้สิ นะครับไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ต้องซื้อชอบแมปมากเลยโอ้ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับน้องก็ประมาณนี้นะมันเป็นเกมนะครับก็อาจจะไม่ค่อย
100% เท่าไหร่นะครับ 100% เห็นว่ามีแมปทางเชียงใหม่นะครับก็อาจจะสวยดีนะครับอยากซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นว่ามีแมปหัวหินก็กำลังติดต่อน่าจะไม่ได้ขาดนะครับแต่รู้จะแลกหรือเปล่าก็เงียบไปผมไม่ได้แลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนานจะไลค์ทีนะสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับนานไลค์ทีนะเพราะโอ้โหมันนานมีวันหยุด6วันนะครับแต่ไปแล้ววันนี้ไปเที่ยวเมื่อวานกับพ่อนะด้วยอาการที่ยืนนะครับดึงไปตองดึงครับก็ยืนแต่เทพอนุวัฒน์นะครับถึงอายุทยาดูล้วนๆเลยนะครับพอลงอายุทยาจะไป71เพื่อไปแก่งคอย71แน่นมานะครับนะครับแน่นมากสุดท้ายต้องไป233นะครับก็ยังแน่นนะแต่มันยังโล่งกว่านะครับยังโล่งกว่าร่วมกว่า7ปีนะครับก็เลยไปถึงแก่งคอยนะสำรวจรถไฟความเร็วสูงช่วงระบบสัญญาตัวนี้3ขีดไม่ใช่3ก็ต้องเป็น4ขีด7นะช่วงแก่งคอยสลับไปถึงแก่งคอยโดย2-3ก็รอตามมาชมคลิปแล้วกันนะเพราะว่าอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคลิป6นะครับขอเคลียร์คลิปเก่าๆก่อนว่าคลิปเก่าจะกำลังจะถึงเดือนพฤษภาคมนะครับไปแก่งคอยเสร็จก็มากลับด้วย76อันนี้76ยังโล่งครับยังมีที่นั่งได้นั่งบ้างนะครับสำหรับ76เพื่อมาดูรถจักรยานน้ำออกนะถือว่าก็เป็นมิชชั่นที่ตั้งไว้อย่างได้สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็เหลือวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ว่าจะไปปล่อยเปรตนะครับปล่อยเปรตคืนนั้น275ไปบ้านด่านพรมแดนของสามารถทักทายกันได้ก็เจอผมนะครับดูสวยที่สวยครับก็กราฟิกมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับสำหรับ2022นะครับซื้อในราคา400กว่าบาทพอซื้อในราคาปุ๊บอีกสักพักก็มีราคาใหม่แล้วนะครับราคาถูกด้วยนะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะวันนี้ไม่ได้ขอรถนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเฉยๆเนาะเพราะผมต้องการที่จะทดสอบรูทในเวอร์ชันเกมใหม่ด้วยนะครับในเวอร์ชัน2022นะครับนะต้องขอบคุณกันด้วยวันนี้คงอาจจะเล่นไม่ได้นานนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะตอนนี้ปู่เราเนาะจะเข้าสู่ชุมทางตลิ่งชันแล้วนะครับนะรู้สึกว่า2022นี้สามารถที่จะแก้รูทอะไรได้เลยนะครับ2019นี่คือสร้างรถได้อย่างเดียวขอเพิ่มอีกคันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าปู่
ขอเป็น2คันแล้วกันคันหน้าแต่ไม่มีไฟไม่มีไฟคูลเป็นเปิดไฟวันนี้257พ่วงตู้รับประชุมไปด้วยนะครับสมคลิปล่าสุดนะครับเมื่อวาน257นะครับนั่งจากนครชัยศรีถึงน้ำตกเลยนะครับรับชมกันยาวๆเป็น1ชั่วโมงเต็มนะครับนะสามารถไปรับชมได้ในคลิปนี้นะครับนะสามารถรับชมกันได้ไลฟ์ถึงกี่โมงครับก็ประมาณทัก3-4 โมงพอนะครับนะวัน4โมงนะครับไลฟ์เรื่อยๆนะครับก็ลองเล่นไปอะไรไปนะเจ้าขบวน27วิ่งให้ทันเจ้าหนองประดุกนะครับรับชมหนองประดุกหน่อยนะครับนะก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะจะเอาเจ้ารถ JR ขึ้นกรุงเทพอภิวัฒน์สักหน่อยครับนะเราต้องขอบคุณน้องๆครับรถทุกคันสวยมากนะครับอย่างอัลต้อมโมเดลนี้นะครับก็จะเป็นของน้องเฮียนะครับน้องเฮียเป็นโมเดลที่สวยมากๆต้องไปรับรถซะหน่อยนะเพื่อขึ้นกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับนะภายในยังสวยเลยนะครับนะต่อรถซะหน่อยนี่คนขับสวยนะครับสวยคนอยากไปต้อมนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าคือมันด้วยหลายอย่างนะบางทีด้วยของอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมเองผมก็วัดดวงกันบางทีผมอาจจะไม่ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจกันนะครับนะเดี๋ยวเอาเจ้าอัลต้อมขึ้นสู่กรุงเทพอภิวัฒน ไปนะครับนะสำหรับรถนะวันนี้มีคนบอกว่ามี GEA นะครับจะอัปเดตใหม่นะเป็นโมเดลใหม่มันไม่ยาค่ะมันแน่นอน
ก็ดีครับเนาะก็สนับสนุนนะเราสนับสนุนน้องๆกันไปนะครับนะขึ้นกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวนเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับนะตอนนี้กำลังเคลื่อนแล้วเห็นไหมเขามีฮีฮาแบบจอด้วยนะครับนะรอรับชมอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงก็สวยอยู่นะผมได้เห็นอยู่แวบๆว่าฮีมีฮีฮาแบบจอนะก็ยังรอรับชมกันนะครับนะฮีฮาเป็นงูเลยนะครับรับชมแบบเรียลไทม์นะเดี๋ยวขึ้นเทพอภิวัฒน์เลยแต่ต้องตัด5ตู้นี้ออกก่อนนะเพื่อจะเป็นขบวน5ขบวน6ต่อไปนะครับนะแมปน่าเล่นมากเลยสนใจซื้อได้นะครับนะแต่สเปคสูงนิดนึงนะครับนะหรือไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์เรามีให้ชมกันอยู่นะครับเรามีเว็บให้อยู่นะครับลูกตีเริ่มจะจบแล้วขอตัดตู้นี้ก่อนเนาะตัด5ตู้นี้ก่อนนะครับสามารถชมกันได้นะผ่านถ้าสนใจรู้ก็สามารถติดตามในเว็บไซต์นะครับมีอยู่นะเป็นเว็บของไซต์ Google ไซต์ต้องเรียกว่า Google ไซต์นะครับเพราะคุณครูมีการอบรมนะครับอบรมต่างๆ อบรมทำไซต์นะเพื่ออัปเดตของผลงานของตัวเองนะว่าในรอบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยต้องทำขึ้นมาเป็นไฟต้องเรียกว่าไฟ PA นะครับเขาเรียกไฟ PA นะไฟ PA นะครับอบรมทำไฟ PA นะครับ
ไปเรื่อยนะครับนะสำหรับจะขอเอาชุดนี้จอดในย่านก่อนครับเราจะเอาเจ้ารถ JR นะขึ้นกรุงเทพอภิวัฒน์นะเดี๋ยวไปสายใต้กันนะไปสายใต้รถ JR ไม่ค่อยไปสายใต้เลยมันเป็นทางริ้วเนาะตู้ไหลด้วยนะตู้ไหลจะแปลกไหมถ้าเอา RHN มาวิ่งในกรุงเทพครับนะเอาสองคันนี้วิ่งในกรุงเทพซะหน่อยเดี๋ยวครูนะขอปรับรถสักนิดนึงโหหน้าตาเปลี่ยนไปมากเลยนะครับสำหรับการตั้งชื่อว่า RHN นี้มีฟังก์ชันเปลี่ยน4ได้ด้วยเปลี่ยนสีได้สวยดีก็ติดตามกันได้นะครับนะจอดไว้นิ่งๆก่อนนะครับรออะไรเนี่ย JR ม่วงกับสีเก่าที่จะบอกไงที่ทำให้เป็นอ่ะใหม่เบอร์ใหม่นะว่าจะดับรถหรืออะไรยังไงพี่ทำให้เป็นจริงนะครับนะเพราะตอนนี้เวอร์ชันใหม่มันโคลนไม่ได้อะไรไม่ได้ผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับนะต้องขออภัยด้วยเนาะไม่งั้นเกิดรถใหม่ๆบานแล้วนะครับนะโคลนไม่เป็นจริงนะครับนะ
แล้วขึ้นอภิวาทกันนะครับนะเดี๋ยวนี้เอาเจ้า JR ขึ้นอภิวัตสักหน่อยนะครับมาต้องขออภัยในความกระตุกด้วยเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเราจะทำยังไงให้มันเสถียรไม่ค่อยเหมือนนะครับนะสำหรับกรุงเทพอภิวัตรนะครับนะมีโยกเกกันด้วยคุณภาพสัญญาณดีอีกแล้วนะครับก็ดูอาจจะเสถียรนิดนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับเราต้องตั้งค่าตรงไหนนะครับนะสำหรับเจ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านตอนนี้มันเป็น1กิกะเทคนะครับแต่ทำไมมันกระตุกบ่อยแท้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนานๆทีไลค์นะครับนะบางทีนานๆทีจะไลค์นะครับนะนี่กำลังเข้าสู่กรุงเทพอภิวัตรนะครับในชานชาลาที่แอบนะครับสายใต้ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะในวันนี้ต้อมแพงไหมรู้สึกได้มา9คันหรือ10คันนะผมไม่แน่ใจนะครับต้อมเนี่ย10คัน400กว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอะตอมที่ซื้อจากน้องเยี่ยมมาล่าสุดนะครับ10คันโมเดลใหม่10คันนะครับรู้สึกจะ400กว่ามั้ง450หรือ490หรือ470ผมก็ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วนะครับนะไม่แน่ใจจำไม่ได้
ครู่หนึ่งนะครับนะเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอแก้ปัญหานิดนึงดูกันต่อนะสำหรับจากไอ้น้ำนะครับเดี๋ยววิ่งไปต่อขบวนนะครับจะได้ทำขบวนออกต่อนะครับถึงแล้วนะครับสำหรับหลักมันนะครับ
ายด้วยรถประชุมนะครับนะมีเช่ารถประชุมอยู่ก็ติดตามกันไปใหญ่มาเดี๋ยวไปดูขบวนอื่นกันนะครับนะตอนนี้257จอดวัดสุวรรณแล้วนะครับเก้าสองหกหรือยังนี้ขึ้นต่อนะขึ้นสู่กรุงเทพอภิวัตรต่อนะสำหรับเจ้าขบวน75จอดชานที่1ขึ้นสวยมากดูแคปภายในนี่โอ้โหยังเหมือนเลยนะครับนะสำหรับอะไรอ่ะมีพระจันทร์ด้วยโอ้โหตายแล้วมีพระจันทร์ด้วยเจ้า75
างขึ้นแล้วนะสู่กรุงเทพอภิวัฒน์สีเดิมดีกว่าสวยกว่าเยอะนะครับนะกำลังขึ้นแล้วนะครับสู่กรุงเทพอภิวัฒน1นะครับสำหรับเจ้าขบวน75สวัสดีกันด้วยนะครับนะสำหรับมิสเตอร์ฟุกนะสวัสดีกันด้วยกำลังรับชม EPC 3ครับในเวอร์ชันของ2012นะครับตอนนี้ขบวน75นำกำลังเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพสินค้าเราน่าจะไอ้นี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวต้องทำรถสินมีรถสินค้านะครับกับขบวน77มาแล้วนะเตรียมตัวเลยนะครับจอดอีก5นาทีแล้วจะมีรถสินค้าทำขบวนนะครับสินค้าทำขบวนก็7หลายนะครับนะหลายในระหว่างรอนะครับเครื่องขบวนก่อนครับที่ของเรานะครับอยากดูขบวนรถภาคตะวันออกครับไม่มีนะไม่มีเส้นทางตะวันออกเลยนะครับนะตอนนี้มีแต่สายใต้มีขบวน75เนาะที่เราทำอยู่เนาะ75จะมุ่งไปหนองคายนะครับ
จะออกแล้วนะครับสำหรับขบวน718นะครับลายบางซื่อนะครับสำหรับขบวนรถสินค้ากันลองอันนี้เลยนะครับ257กำลังวิ่งแล้ว4สินค้าไปเพิ่มก่อนนะครับนะวันนี้ผมออกจากนิ้วลายต่อด้วยมัฟตะพุดเลยมัฟตะพุดผมไม่มีแค่อะไรคองตันเนาะหรือจะหัวตะเข้แต่อยู่ฟากหนึ่งนะครับนะก่อนอื่นอยากให้ไปจอดที่บางซื่อก่อนนะครับThank you.
ว้าวดีแค่70พอนะครับนะสำหรับรถสินค้า70กิโลเมตรพอเบาๆนะเบาๆวิ่งยาวไปก็ไม่ไหวครับขอที่70พอนะครับมีเซเว่นไทยมีครับเซเว่นครับเป็นของต่างประเทศหรือของญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะเซเว่นแบบฟอร์มครับเฮ้ยมี43ด้วยเพิ่งรู้ว่ามี43ย้ายขึ้นซะกรุงเทพอภิวัฒน์สักหน่อยนะครับสำหรับเจ้าขบวน43วิ่งสายใต้เนาะวิ่งดุ่มๆสายใต้ของเราต่อนะครับเช็คยาวแล้วนี่ก่อนพอที่4แล้วนะครับสำหรับ257ก็ฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP ที่3 Gen Z ในเวอร์ชัน2022นะครับนะเวอร์ชันนี้จะเน้นคัดเดียวเนาะส่วนเวอร์ชัน19ก็อาจจะเป็นการสร้างรูปนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสนะครับในการสร้างรูปนะด้วยภาระงานหรือว่าอะไรอื่นๆนะครับนะกดใจรอสักครู่
ลดจากไอ้น้ำสักหน่อยไหมคณะจะออกกรุงเทพได้แล้วครับเจ้าฮิฮะจอดอยู่นะครับจอดในชาติไหนเห็นล่าสุดนะครับเมื่อวันที่28นี้อ๋อรถจักรไอ้น้ำวิ่งผ่านสามเศษเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรพอออกจากหัวลำโพงก็ตรงดิ่งมาที่บางซื่อเลยโอ้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนะผมเพิ่งรู้จริงๆนะครับนะคิดว่าจอดเหมือนเดิมทุกอย่างกรุงเทพสามเศษบางซื่อโอ้นี่ไม่จอดแล้วคือวิ่งยาวเลยผมเพิ่งรู้จริงนะวันที่28นะมีน้องบอกมาผมก็เลยไปกลับไปดูปตร.ใหม่ทีไม่จอดเลยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านดอนเมืองนะไม่จอดดอนเมืองด้วยนะวิ่งผ่านเลยเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปอยุธยากันนะครับสำหรับเจ้าขบวนนี้นะครับสำหรับรถจักรไอ้น้ำแล้วจะวิ่งไปอยุธยาเก่าห้องน้ำแต่ก่อนนะครับนะรอติดตามอากาศนะครับเด็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าให้ถึงฉะเชิงเทราก่อนนะครับแล้วถึงจะไอ้นี่ทีจะให้รับกรฟอสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่รับกลัวจะขึ้นอภิวัตแน่แน่นะครับสำหรับรถจักรไอ้น้ำของเรานะผมเลยขออนุญาตที่จะจอดไอ้นี้นิดหนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วเร่งเครื่องหน่อยก็ปิดท้ายด้วยตู้ตัดเฉพาะนะครับนะพวงท้ายขบวนรถจักรไอ้น้ำนะครับตอนนี้วิ่งไปฉะเชิงเทราก่อนแล้วก็ไปอยุธยานะครับ
ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับในวันนี้นะวันนี้คุณภาพดีนะครับนะสำหรับเจ้าสตรีมมิ่งของเราอย่าลืมนะครับคืนนี้รถนั่งรถไฟนะครับชมรถไฟความเร็วสูง EP ที่2นะครับช่วงชุมทางแก่งคอยถึงนครราชสีมาก็สามารถติดตามรับชมได้ในเวลา 3 ทุ่มนะครับนะก็ติดตามกันด้วยนะครับนะเริ่มห่างขึ้นเล่นเครื่องนะตอนนี้เล่นเครื่องแล้วขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับการติดตามรถจักรยานวิ่งเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ขนมีได้ข่าววิ่งแค่40เองเหรอจริงเหรอวิ่งได้แค่40มีใครทราบไหมว่ารถจากไอ้น้ำรอบล่าสุดวิ่งที่เท่าไหร่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ70หรือ50นะครับนะช่วยบอกกันได้นะพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะสำหรับเจ้ารถจากไอ้น้ำนะครับนะคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับรถจักรยานไอ้น้ำว่าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้กำลังที่จะเซตนะครับไปไป
สารยาอีกครั้งแรกนะครับริ้วขบวน JR ทั้งริ้วเราจะวิ่งไปสารยาต่อกันเลยนะครับสำหรับ257จอดป้ายหยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ผมมาดื่มและผมมาตาปิดท้ายด้วยต้องประดุมเป็นเวอร์ชันรูทใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันเห็นนะว่าเป็นอย่างนี7นะเราจะวิ่งถึงหนองประดุกนะครับขอเป็นภาพมุมสูงสักหน่อยนะครับเพื่อชมเจ้า257วิ่งในเส้นทางช่วงนครปฐมถึงชุมทางหนองประดุกนะครับนะ
มีทางคู่แล้วนะครับนะแต่ยังไม่ได้ต่อสมบูรณ์เหมือนปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นทางที่คดเคี้ยวไปมามากทางคู่ที่ทำนะครับถ้าใครสังเกตนี่จะเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีแฟลปไปมานะครับนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่คือจะปรับองศาการเอียงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่แบบเนียนเลยนะครับนี่มันดูรู้เลยนะครับนะเดินบ้านมุมสูงนะครับนะตอนนี้กำลังวิ่งสู่สถานีโพรงมะเดื่อนะครับตอนนี้กำลังผ่านกม .61 นะครับหรือกระดีเดียวนะครับภาพมุมสูงเลยเนาะนะครับนะเราเห็นว่ารถกำลังวิ่งในเส้นทางของช่วงนครธมถึงช่วงทางหนองประดุกใครที่ยังไม่ได้เห็นเวอร์ชันใหม่ก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับหรือสนใจนะครับสำหรับกรุงเทพหนองประดุกก็สามารถซื้อได้เลยนะครับกรุงเทพถึงหนองประดุกนะหรือดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเรามีเว็บไซต์อยู่นะครับสำหรับเจ้ารูตัวนี้นะครับสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้พอแป๊บก็จะถึงโพรงมะเดื่อแล้วนะครับนะครับเข้าสู่สถานีโพรงมะเดื่อแล้วนะครับนะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ถ้าเป็นทางใหม่นะคือจะวิ่งรางคู่ใหม่แล้วนะครับแต่นี้ของเรายังเป็นรางคู่เดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อหากันถ้าเชื่อมต่อทางก็จะฟิกแฟกไปมานะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยตอนนี้สถานีพงมันเดือยังไม่ได้ทำเชื่อมสถานีเป็นสถานีตัวหลักนะแต่ยังชานสูงยังไม่เปิดใช้นะครับนะตอนนี้หลังคาที่จริงก็มีอีกด้านนึงนะผมทำให้เป็นจริงนะหลังคาโมเดลนะใครที่ทำให้หน่อยนะเดี๋ยวมีค่าขนมให้นะหลังคาโมเดลนะครับผมทำให้เป็นจริงสร้างเป็นอย่างเดียวนะรู้นะเห็นไหมเก็บรายละเอียดนะครับอย่างวัดโพงมะเดื่อนี่แต่ก็วัดได้แค่วัดประมาณนี้นะครับเป็นวัดจีนแทนนะครับวัดโพงมะเดื่อนะครับนี่มีโรงเรียนโพงมะเดื่อถนนมากมายฟ้านี่เฟิร์ฟนี่นะครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับนะสำหรับตรงบริเวณนี้นะครับแม้แต่สถานีโตใหม่เนาะก็เอาแค่เทียบพอนะครับนะวันนี้ก็ระหว่างรอ257นะครับกับต่อไปก็สนใจซื้อรถได้นะจอดเต็มเลยเห็นไหมรถนะครับมีทั้งอะไรฟอร์ดนะมีฟอร์ด
มาสด้าก็มีฮุนไดก็มีนะครับนะมีฟอร์ดมีโตโยต้าก็มีนะครับนะสนใจซื้อได้นะแต่เป็นรถญี่ปุ่นฮอนด้าก็มีเชฟก็มีนะครับนะซูซูกิสวิตก็มีนะครับนะลองดูนะครับนะหรือมาสด้านะไปกันต่อเลยนะครับนะตามตู่257ไปอยากดูรถทางโค้งผ่านนครชัยศรีได้ครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเพราะตอนนี้มีขบวนที่ออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือขบวนนี้อยู่นะครับนะตอนนี้ถึงไหนแล้วน่าจะเพิ่งออกบางบำรุนะครับน่าจะเพิ่งออกบางบำรุก็เดี๋ยวรอหน่อยนะครับนะตอนรถจักรไอ้น้ำเราก็เพิ่งจะออกบังซื้อนะครับนะเดี๋ยวได้ดูแน่นะเป็นริ้ว JR ทั้งริ้วนะครับนะวิ่งผ่านเจ้าสถานีนครชัยศรีก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับตัวนี้เพิ่งออกจากบางบำรุตอนนี้ตามดู257กันต่อนะครับกำลังเข้าสู่คลองบางตาลนะครับไปริ้วเส้นทางเก่าแต่มีการก่อสร้างเส้นทางทางคู่เข้ามานะครับไม่รู้ว่าแดงมันวิ่งเอื่อยๆนะไม่รู้เพราะอะไรปล่อยไปก่อนมีอะไรเนี่ยมีริ้วนี้มาจากไหนเนี่ยถึงว่านะมีริ้วแปลกๆมาเข้าสู่คลองบางตาลแล้วนะครับสำหรับขบวน257สักแชะดีกว่าไหมสักแชะเป็นการถ่ายภาพ
ขบวนนี้กันรู้ JR กันต่อนะครับรู้ JR วิ่งในเส้นทางสายใต้นะครับออกสถานีรถไฟชุมทางมันไม่ใช่ชุมทางเพราะมันเป็นสถานีรถไฟตลิ่งชันนะครับถ้าเป็นในของเส้นสีแดงนะครับนะมีใครสอนเราปิดประตู JR ได้ไหมเนี่ยผมปิดประตูไม่เป็น Force ไฟวิ่งชิวเลยนะครับเมื่อออกจากตรงนี้นะครับนะไม่ปิดให้ด้วยนะประตูเดี๋ยวรับชมนะขบวนนี้จะวิ่งผ่านโค้งนครไทยศรีเดี๋ยวจัดให้แน่นะแต่ก่อนอื่นเราโค้งตลิ่งชันไปก่อนนะครับเอาโค้งตลิ่งชันไปก่อนโค้งตรงสาอาญาความเร็วสูงมาก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตกลงรู้จักไอ้น้ำเราวิ่งที่เท่าไหร่เนี่ยที่ผมตั้งไว้แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะขอ75สักหน่อย75ไปดอนเมืองเลยนะครับเดี๋ยว75ไปดอนเมืองก่อนต้องชาร์น6 5 6 5แล้วนะครับสำหรับ75น่าจะวิ่งแข่งกับรถจักรยานข้างล่างด้วยดูที่ใครจะถึงก่อนช่วงออกตัวกันด้วยนะครับออกสู่สถานีดอนเมืองก็ไปรังสิตต
RHN ด้วยนะพ่วงท้ายกับสู่กับสู่พื้นที่นะครับนะตอนนี้วิ่งไปขบวน75นะครับจะฟาสเลยพี่ขับรถจากไอ้น้ำมิกาโดตอนนี้มีทาง824กับ850นะครับ844มีแค่80กิโลเมตรนะบนทางด่วนนะครับมาดูภาพมุมสูงตรงนี้บ้างดีกว่าถึงซะแล้วนะครับสำหรับจอ257นะครับถึงสถานีชุมทางหนองประดุกขอปลดคันนี้สักหน่อยเดี๋ยว257นะครับเราจะเข้าสู่หนองประดุกเราลืมอะไรไปเปล่ารถประคองน้ำลืมไปเลยนะเนี่ยเพราะขบวนนี้กำลังวิ่งเข้าสู่ดอนเมืองแล้วประคองน้ำยังไม่ถึงไหนเลยต้องประคองน้ำออกเดินทางก่อนเสียงกระทบล้อผมไม่ทราบเหมือนกันนะมันมาจากแคร่หรือเปล่านะครับนะเสียงกระทบล้อนะก็มาอาจจะอาจมาจากแคร่เหมือนกันนะครับนะก็ลองดูแล้วนะครับรถประคองประคองวิ่งชิวเลยบอกให้วิ่ง50แม่กดเป็นเท่าไหร่เนี่ยวิ่งชิวเลยให้วิ่ง50พอนะครับเสียงกระทบล้อก็แล้วแต่ภาคนะแต่ส่วนใหญ่มาจากล็อกจากแค่ล้อนะสำหรับเจ้าเสียงกระทบล้อนะผมไม่แน่ใจจริงๆ
ว่าภาคแต่ละภาคก็มาเหมือนกันแหละนะครับนะสำหรับแค่หรอนะมาดูรถ257ต่อครับเดี๋ยว257เข้าหนองประดุกนะครับเข้าแล้วเดี๋ยวเอาคันนี้ออกก่อนเหลือคันเดียวแล้วพอโอ้โหเดี๋ยว257เราเข้าหนองเข้าน้ำตกกันไปไม่ไปซะด้วยคู่นะครับ257เข้าน้ำตกสักหน่อยไอ้คันนี้มาจากไหนเนี่ยต้องรีบเกลี่ยคันนี้อีกตกรางซะงั้นเดี๋ยว257จะเข้าหนองประเข้าเส้นทางน้ำตกนะครับแต่ไม่วิ่งไม่ถึงน้ำตกนะแค่ตอนนี้เราทำถึงแค่นี้นะครับนี่ถึงแค่สะพานนี่ถึงแค่นี้นะอนาคตอาจจะไปต่อนะอาจจะไปบ้านโปร่งตรงนี้ไปบ้านโปร่งไปน้ำตกกาญจนบุรีนะครับไปแน่นอนนะครับแต่ต้องรอนะสร้างไปเรื่อยๆวันนี้ขนาดสร้างเมืองราชบุรียังเมืองบ้านโปร่งยังโหขนาดนี้เลยนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับนะลองดูดิ257เลี้ยวยังเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางหนองประดุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะอย่าลืมนะครับ3ทุ่มวันนี้3ทุ่มเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับนะจะเป็นคลิปวิ่งนะครับนะวิ่งไปแล้วสำหรับ257นะครับนะตอนนี้ก็มีไปสุพรรณนะเส้นสุพรรณไปหน่อยนึงนี่สุพรรณนะครับก็สุดประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับนะนะครับถึงไหนแล้วครับตอนนี้โอ้ถึงแล้วถึงนี่แล้วนะครับเราไปดูกันนะครับรถจักรยานน้ำเราถึงไหนแล้ววิ่งเร็วเหมือนกันนะรถจักรยานน้ำเราเนี่ยตูดเพิ่งอยู่นี่เองThank you.
จะดูว่า75ออกหรือยังตอนนี้ออก ออกแล้วเหมือนกันนะครับ75เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ75ของเราใครจะแฟนใครก่อนนะครับนะระหว่างรถจักรไอ้น้ำกับขบวน75ไปแล้ววิ่งเหนื่อยมากวิ่งแค่ฟรีฟิบนะครับนะสำหรับเจ้าขบวน75ยังไม่มาเลยโอ้เพิ่งจะลงจากข้างบนนะเห็นภาพข้างบนไปแล้วต้องรอนอกเสานะครับตอนนี้เปลี่ยนนะเหมือนต้องรอถามนะครับมาดูกันต่อไปกันดีกว่า
มนะครับสำหรับเจ้าขบวนรถ JR นะครับประมาณโค้งออนฟิลด์โคลอสอนครับฝั่งที่นครศรีสิงห์หน่อยนะครับก็จะเป็นทุกทีมุมกล้องไม่เป็นจริงนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมุมกล้องของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับนะตอนนี้จะเข้าสู่โค้งนครเทสีแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับนะขบวนนี้ถึงนครปฐม
ต่อไปนะครับจะเป็นโค้งข้างแหลมThank you.
นึงนะครับนะกำลังเข้าสู่